รวันนี้นะคะวันก็มายืนอยู่ที่โรงแรมเคปดารารีสอร์ทพัทยานะคะซึ่งที่นี่ค่ะเขามีอาหารเช้าให้เราทานกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะผู้ประกอบการโรงแรมหลายที่เลยก็นำอาหารเช้าของโรงแรมนะคะออกมาให้กับทุกคนได้ทานกันซึ่งเคปดารานะคะวันที่วันมาเนี่ยเขาเพิ่งขายได้3วันนะคะซึ่งเขาจะมีเมนูแบบหลากหลายมากๆเลยทั้งสิ่งซ้ำที่จัดห้องอาหารของเขาก็ยกลงมานะคะแล้วก็จะเป็นเมนูคุกกี้เบเกอรี่ต่างๆค่ะรวมถึงเมนูเด็ดและซิกเนเจอร์ของเขาก็คือกาแฟนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันจะเป็นกาแฟที่เขาใส่ไข่เค็มกาแฟปั่นไข่เค็มแล้วก็ขนมปังหมูหยองไข่เค็มค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูหน้าตากันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็รสชาติจะอร่อยแค่ไหนนะคะแต่เรารับรองเลยว่าถ้าทานอาหารเช้าที่นี่นะคะมันจะต้องฟินกับบรรยากาศด้านหลังแบบนี้แน่นอนเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นน้ำผลไม้นะคะแต่ว่านี้เราก็มาแบ่งขายเป็น35ขวดละ35 3ขวด100เหมือนกันก็จะมีน้ำส้มสับปะรดแล้วก็น้ำแอปเปิลค่ะก็แล้วก็จะมีคุกกี้ธัญพืชที่เราอบใหม่ทุกวันอันนี้คือเผือกลาวานะคะใช้กรรมวิธีในการทำเนี่ยค่อนข้างละเอียดแล้วก็ประณีตมากเป็นเมนูของห้องอาหารจีนที่เราเนี่ยยกห้องอาหารจีนน่ะลงมาขายให้กับคุณลูกค้าเลยคือไม่ต้องขึ้นไปที่ห้องอาหารจีนก็ได้ก็จะเป็นขนมจีบไก่ขนมจีบหมูขนมจีบกุ้งนะคะตัวที่ห้ามพลาดเลยเนี่ยคือจะเป็นขนมจีบพริกเกลือตัวนี้เนี่ยมีขายที่เดียวในพัทยานะคะเพราะเป็นตัวคิดค้นใหม่ของทางเชฟเราเนี่ยผสมผสานระหว่างสไตล์ไทยกับสไตล์จีนข้าวคั่วกันแล้วก็ตัวนี้จะทำเป็นทำทุกๆออเดอร์คือทำสดทุกใหม่ทุกออเดอร์เวลาลูกค้าสั่งจะไม่ได้มีการทำทิ้งไว้ค่ะเพราะว่ามันต้องมีความเหมือนเลียวอะเนาะมันถึงจะแบบอร่อยใช่ๆค่ะที่ห้องอาหารเลเดียสนะคะในของโรงแรมเคปดารานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เคปดาราเขามีอาหารเช้าเนาะชุดอาหารเช้าให้เรากินกันค่ะจะเน้นติ่มซำเป็นหลักเลยเห็นแบบซึ่งมันก็จะเป็นทางเราแหละติ่มซำอ่ะนี่นะคะนี่จะเป็นกาแฟปั่นนะคะแต่ใส่ไข่เค็มนะคะซึ่งมันเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะรสชาติว้าวอ่ะว้าวตรงที่ว่ามันมีความขมกาแฟค่ะมีความขมของคือเรากินไปแล้วได้รสชาติกาแฟแหละแน่นอนแต่ว่าพอเรากินไปแล้วเราดูดขึ้นไปอีกสักพักหนึ่งจะได้มีความมันของไข่เค็มนะคะแล้วก็มันมีทั้งความหอมไข่เค็มแล้วก็หอมกาแฟไปพร้อมๆกันแล้วก็มันไข่เค็มอ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะแต่มันอร่อยคือมันไม่คาวอ่ะคือมันอร่อยมากๆอ่ะอันเนี้ยอันที่สำคัญนะเพื่อนมันจะนอกจากกาแฟไข่เค็มแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมีตัวนี้เลยหมูหยองหนมขนมปังหมูหยองไข่เค็มนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าทานคู่กันนะมันจะฟินมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะแบบเราก็จะเราอยากมีความฟินนะคะเราก็เลยจะแบบว่าเดี๋ยวขออนุญาตใช้มือนะฉีกเลยอุ้ยไข่เค็มเน้นๆเลยอ่ะนี่เดี๋ยวเนี้ยบอกหิวแล้วไข่เค็มเยอะมากอ่ะซึ่งเขาแบบว่าขายในราคาถูกแบบนี้35บาทคือแบบชิ้นใหญ่ด้วยนะไม่ได้ว่าชิ้นเล็กๆนะคะคือเบเกอรี่เขาจะขาย3ชิ้น100คือชิ้นหนึ่งอ่ะ35บาทแล้วปริมาณเขาก็ไม่ได้แบบว่าลดลงจากเดิมเลยนะคะปริมาณแน่นๆครับอร่อยอร่อยเมนูนี้อร่อยมากหอมเผือกหอมไข่เค็มความหวานของเผือกอ่ะมันมาตัดกันกับความเค็มแล้วความมันของไข่ใช่ใช่อันนี้อร่อยเนาะเมนูนี้ผ่านอันนี้เราโชคดีมากเลยค่ะที่ทางเคปดาราเขาเอาเมนูติ่มซำของโรงแรมลงมาให้เราทานในราคาที่แบบจับถึงมากเอื้อมถึงมากทุกเมนูมันจะลดเกือบถึงแบบ 50% เลยนะจากปกตินะคะอันนี้อร่อยอ่ะนี่เราเป็นคนกินอะไรอร่อยทุกอย่างเลยปะเนี่ยทำไมอร่อยจริงนะไม่ของเขาอร่อยเนี่ยอันนี้เรานิกกี้มากินเป็นครั้งที่2แล้ว
หลังจากที่เรามารับประทานอาหารเช้าของเขาแล้วนะคะเราเขายังอนุญาตให้เรานะคะเดินเข้ามาถ่ายรูปบริเวณโรงแรมได้ด้วยนะคะซึ่งบริเวณโรงแรมเคปดาลันเนี่ยสถานที่ถ่ายสวยมากๆเลยนี่ก็จะเป็นอีกจุดนึงอุ้ยนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นอีกจุดนึงเลยนะคะที่คนเขาชอบมาถ่ายรูปกันในของส่วนนี้นี่ค่ะมันก็จะเป็นแบบวิวกระจกถ่ายรูปเพื่อนๆค่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านชายหาดของโรงแรมเคปดาลาเขานะคะซึ่งแบบว้าวมากๆเลยวิวดีมากๆเลยนะคะสวยด้วยแล้วก็จุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่หลายๆคนเห็นในเพจเคปดาราว่าเขาจะชอบมานั่งถ่ายรูปกันนะคะก็จะใครที่มาโรงแรมเคปดารานะคะสามารถมานั่งที่ซุ้มนี้ได้แล้วก็สั่งเซตปิกนิกมาทานได้เหมือนกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะค่อนข้างแบบอิ่มมากๆแล้วก็อร่อยมากๆเลยแล้ววันรู้สึกว้าวกับเมนูสเปเชียลของเขาก็คือเมนูกาแฟปั่นไข่เค็มแล้วก็เมนูขนมปังหมูหยองไข่เค็มด้วยนะคะแล้วก็จะมีเผือกลาวาอีกคือแบบทุกเมนูอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยแล้วก็ติ่มซำก็อร่อยไม่แพ้ใครเลยอ่ะเพราะเขายกติ่มซำจากห้องอาหารนะคะมาไว้ที่เมนูอาหารเช้าเลยนะคะที่เคปดาราป๊อปอัพคาเฟ่ของเขาค่ะ